ที่โรงแรมอิมพีเรียลภูเก็ตฮิลรีสอร์ทตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายทิวกรพนาวันสมบัติผู้พิพากษาวนศาลจังหวัดหล่มสักเป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปี2560โดยมีส่วนราชการอาทิศาลสำนักงานคุมประพฤติหน่วยงานจากกรมป่าไม้ตัวแทนจากสถานีตำรวจเรือนจำพร้อมกันนี้พันเอกอาจองบัวชุมหัวหน้าสถานีวิทยุ921สำนักงานภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะได้เข้าร่วมรับฟังศาลยุติธรรมเป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการศาลและการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศซึ่งการดำเนินการต่างๆของศาลยุติธรรมจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมศาลจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในเขตอำนาจของศาลจังหวัดหล่มสักประจำปีงบประมาณ2560ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมได้แก่ศาลอัยการตำรวจทนายความราชทัณฑ์คุมประพฤติบังคับคดีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายใหม่และร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอันเป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการให้บริการประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายและเป็นการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง